เดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้มีวี่แววหนึ่งตัวครับเดี๋ยวที่ใช้นี่ผมใช้เหยื่อไส้เดือนนะครับตอนใส่เบ็ดนี่ฝนตกหนักมากเลยไม่รู้ว่ามันจะมีผลหรือเปล่าครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับผมคราวนี้น้ำลดนะครับลดเย็นเราได้โอ้ครั้งแรกนี่เป็นแล้วครับครั้งแรกติดแล้วครับปรากฏครับปรากฏตัวไม่ใหญ่ครับโอ้ขั้นที่หนึ่งว่าเล็กไปไหนครับครับมาแล้วครับตัวแรกปรากฏครับไกลมากน่าลุ้นมากเด็กที่เธอเดี๋ยวนะไปไกลเลยอ่ะไม่ใช่ก็ได้โอ้ตกใจได้ตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอุ๊ยปลาทั้งว่ะปลาเหงียนว่ะจริงเดี๋ยวนั่นมั้ยโอ้แถวที่นั่นอุ๊ยเฮ้ยห้ามหลุดนะยิงได้ปลาน้อยอยู่โอ้ปลาพวงครับปลาพวงโอ้แถวนี้น่าสนอยู่แถวนี้น่าสนเดี๋ยวรอบหน้าโอ้เนี่ยตึ๊บอย่างงี้ไม่หลุดแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้ตัวที่สองครับเดี๋ยวนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับตัวที่สองครับปลาพวงครับปลาพวงโอเคครับโอ้เดี๋ยวไปไปไปถ่ายหนังไปโอ้เมื่อวานตรงนี้ท่วมหมดเลยเนี่ยตรงนี้ท่วมหมดเลยโอ้มีวี่แววหนึ่งตัวครับอะไรครับปลากดครับปลากดอีกหนึ่งตัวครับเออนึกว่าจะไม่ได้ปลาซะแล้วพังเละเลยขอมีดหน่อยครับ อีกหนึ่งแต้มครับตัวนี้เป็นปลากดนะครับปรากฏครั้งแต่ตัวเล็กเท่าปรากฏเหลืองเลยครับนะครับแกครับมันโอ้มากินนะแต่ไม่เอ้ยติดอยู่เห็นไหมนี่ดูเห็นไหมครับนี่ครับปลาชะโอนครับตัวนี้เฮ้ยยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอ้เกือบแล้วนี่ครับปลาชะโอนครับปลาชะโอนปลาชะโอนที่นี่ตัวใหญ่สวยมากเลยครับเป็นปลาเนื้อดีอีกชนิดนึงเลยนะครับเนี่ยโอ้เอาละครับสำหรับเช้านี้นะครับก็พอได้กับข้าวครับได้ปลามา4ตัวมีชะโอน1ตัวปรากฏ2ตัวแล้วก็ปลาเงียนอีก1ตัวครับตอนนี้รู้ตำแหน่งแล้วครับว่าตรงไหนปลามันจะกินดีเดี๋ยวรอบหน้านี่รับรองครับเยอะกว่านี้แน่นอนครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับปลา4ตัวครับ